ต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบูลลี่นะฮะหรือว่าการกลั่นแกล้งกันในที่ทำงานมาคุยกันสักหน่อยพอดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบูลลี่กันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้ฟังรายการผมนี่เคยเจอกับการบูลลี่บ้างหรือเปล่านะฮะโดยปกติแล้วการกลั่นแกล้งกันในที่ทำงานเนี่ยผมว่าอาจจะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่มีพนักงานเยอะๆเนี่ยนะอาจจะเกิดบ่อยกว่าองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงานทำงานกันอยู่เพียงไม่กี่คนเพราะว่ามันเห็นหน้าเห็นตากันนะฮะและด้วยบรรยากาศในการทำงานบางครั้งมันก็คนน้อยเนี่ยมันเอื้อต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ดีก็ไม่ใช่ว่าองค์กรขนาดเล็กจะไม่เกิดนะบางแห่งก็เกิดได้ง่ายกว่าก็มีนะครับลักษณะของการบูลลี่ที่มักจะเจอกันเสมอก็คือเรื่องของการกลั่นแกล้งกันโดยตรงเลยนะฮะพนักงานที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วไม่ชอบหน้าคนนี้คือบางครั้งเขายังไม่ทันฟังอะไรเลยนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบหน้าคนเนี้ยจะมาแย่งผลงานของฉันไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็มักจะทำให้คนที่เขาไม่ชอบหน้าเนี่ยเสียหน้าต่อหน้าคนอื่นบางครั้งก็ไปขุดคุยเอาเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีในอดีตนะฮะที่คิดว่าเจอใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอามาแชร์เอามานินทานะครับเอามาทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเพื่อนคนนี้หรือพนักงานคนนี้มีอดีตแบบไหนจนกระทั่งคนอื่นอาจจะมองในมุมที่ไม่ดีตามกันไปนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วพนักงานคนนี้อาจจะอยู่ไม่ได้ต้องลาออกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการแกล้งโดยที่อันนี้คือพูดถึงการกลั่นแกล้งแบบรู้ตัวเลยนะครับคือตั้งใจจะมาบูลลี่กันเลยกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่มีสืบหาต้นตอไม่ได้คล้ายๆเป็นแบบบัตรสนเทศนะฮะประกาศไปทั่วว่าพนักงานคนนี้เป็นประวัติยังไงแบบไหนนะมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีในอดีตซึ่งจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่เขาก็มาโพสต์เอามาบอกต่อนะจนกระทั่งเกิดอาการนินทากันไปทั่วบริษัทอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งทำให้พนักงานที่เป็นเป้าหมายคนนั้นนะฮะเกิดอาการรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีก็คือเดินเข้ามาในบริษัทปั๊บเอ๊ะทำไมบรรยากาศมันชอบกลทุกคนเดินหนีหายไปจากเราทั้งหมดทุกคนไม่ค่อยอยากจะมาคุยกับเรามากนักเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายเด็กคนนี้ก็อาจจะทำงานอย่างไม่มีความสุขนะครับหรือบางครั้งเกิดการบูลลี่จากเจ้านายซึ่งเคสเนี่ยผมว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าบางครั้งคนที่เป็นหัวหน้าแล้วมีพฤติกรรมบูลลี่ลูกน้องเพราะว่าด้วยเหตุก็คือโดดเด่นจนเกินไปเดี๋ยวจะทำให้เขามองเรียกว่าไม่มีผลงานเดี๋ยวทำให้นายไม่เห็นผลงานของเขาลูกน้องคนนี้มันเข้ามาแบบมาแรงมากฮะไฟแรงจริงๆจนบางครั้งนายหรือในเลเวลแมเนเจอร์ด้วยกันเนี่ยยังเอามาคุยเลยว่าเฮ้ยลูกน้องคนเนี้ยระวังเด้อมันกำลังมาแรงจนกระทั่งเขารู้สึกไม่ดีสุดท้ายก็ต้องไปกลั่นแกล้งลูกน้องตัวเองเพื่อไม่ให้เรียกว่าออกหน้าออกตาให้มันมากเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยผมว่าเคสอย่างนี้จะแก้ยากเพราะมันเกิดจากตัวแมเนเจอร์เองนะครับก็อาจจะต้องอาศัยกฎเกณฑ์อาศัยระเบียบของบริษัทเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วสาเหตุที่เกิดการบูลลี่กันหรือกลั่นแกล้งกันเนี่ยฮะผมว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นในมุมของculture ขององค์กรส่วนหนึ่งเลยนะครับคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยพนักงานเห็นคนนั้นก็นินทาคนโน้นคนโน้นก็นินทาคนนี้แถม Facebook ยังมีกลุ่มมีก้อนเล็กๆใน LINE กลุ่มฝ่ายแต่ยังมี LINE สับของ LINE ของเพื่อนในกลุ่มย่อยๆไปอีกคือเวลาจะเลือกคุยเนี่ยต้องแบบระวังให้ดีไม่แบบโพสต์ผิดกลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะคือมันเกิดบรรยากาศแบบเนี้ยว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำงานไม่มีความสุขเลยแต่ละวันตอนเช้าเข้ามานี่ต้องเข้ามาติดตามข่าวคราวของตัวเองหรืออาจจะเป็นข่าวคราวของตัวเองก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันบ้างสุดท้ายการทำงานมันไม่เดินนะฮะเพราะมัวแต่แกล้งกันมัวแต่ที่จะต้องมานั่งแก้ข่าวลึงข่าวลืออะไรต่างๆแบบนี้ครับคำถามคือแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดขึ้นจากการที่ลีดเดอร์ชิพนะฮะคนที่เป็นลีดเดอร์ของเราเนี่ยอาจจะมีพลังไม่เพียงพอในแง่ของการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันลีดเดอร์ชิพคนนี้จะต้องถ่ายทอดพลังลงสู่ผู้จัดการในระดับรองลงมาด้วยนะเพื่อทำให้เขาไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้เมื่อไหร่เขาทราบโดยที่ไม่ต้องมานั่งหาเหตุเลยนะครับ
เมื่อไหร่ทราบว่ามีการโพสต์มีการคุยกันโดยการเอาข้อด้อยของคนอื่นมานินทามาว่ากล่าวอย่างสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องเข้าไปคุยทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดอีกเคสหนึ่งหรือเกิดอีกครั้งหนึ่งจะดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัททันทีถ้าเรามีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแบบนี้ครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันมันจะค่อยๆหายไปเองเพราะอะไรเพราะพนักงานรู้แล้วว่าทำไปเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะถูกลงโทษดังนั้นภาพก็คือเขาก็จะเริ่มไม่ทำแต่พอเริ่มไม่ทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แมเนเจอร์เองคงต้องเข้ามากระตุ้นก็คือบรรยากาศนะครับในการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดอาการหมั่นไส้ซึ่งกันและกันคือเคสพวกนี้มันพูดแล้วก็แปลกนะฮะมีเคยไปอบรมเรื่องของ supervisory skill เนี่ยนะให้กับลูกค้าอยู่หลายองค์กรทีเดียวในอดีตนะครับก็มีบรรดาผู้จัดการเนี่ยมาคุยให้ฟังเสมอว่าเฮ้ยทำยังไงดีทำไมบางครั้งเนี่ยเราชมลูกน้องเนาะว่าจะสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมให้ดีก็เรียกลูกน้องมาชมในที่ประชุมนะหรือบางครั้งในช่วงที่เราทำงานจากที่บ้านเนี่ยนะฮะออนไลน์เราก็มีการประชุมเพื่อเช็คอินกันในฝ่ายก็ตัวคนที่เป็นผู้จัดการก็อาจชื่นชมโดยที่เอาคำพูดของลูกค้าเนี่ยนะฮะมาชมกันที่ประชุมแต่รู้ไหมฮะว่าหลังจากปิดประชุมไปเนี่ยเพื่อนคนนึงกับอีกคนนึงก็จะเริ่มคุยกันแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมนายเนี่ยขี้ชมจังเลยเอ่ะก็ชมไม่เห็นจะมีอะไรเด่นเลยนะทุกเจ้าตัวก็ไม่เห็นจะทำอะไรดีกว่าฉันเลยทำไมต้องไปชมคนนู้นต่อหน้าคนนั้นมันฟังแล้วมันหน้าหมันไส้คือเขาจะดินทาแบบเนี้ยถามว่าเรารู้ได้ไงก็คือไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมว่ามันไม่มีความลับหรอกนะครับมันสุดท้ายถ้าเมื่อไหร่มีคนนึงพูดแล้วอีกคนนึงพูดต่อมันก็จะวนนะครับวนกลับมาหาคนที่เป็นแมเนเจอร์ก็มาถามผมว่าเนี่ยเคสแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็พยายามเจตนาดีมากนะครับพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีใครทำดีก็ชมทุกคนคือไม่เลือกฮะใครทำดีจริงๆมีหลักฐานจริงๆก็ชมโดยที่ไม่มีเรื่องของการเทคไซส์หรือลำเอียงเลยแต่กลับกลายเป็นว่าพนักงานเกิดความหมั่นไส้กันเองเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนโน้นเริ่มอิจฉาคนนั้นนะครับทำไมตัวเองไม่ได้รับคำชมบ้างอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นนานาจิตตังอะครับสิ่งเหล่านี้เท่าที่พิสูจน์ดูเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือทีมเวิร์กอ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าเมื่อไหร่ชมคนหนึ่งเล่ห์คนหนึ่งรู้สึกแย่ผมว่าความรู้สึกของการมีปฏิสัมพันธ์กันในทีมเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงพอบางองค์กรทีมเวิร์กดีมากนะครับชมคนหนึ่งคนที่เหลือจะเข้ามาแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับคำชมโอ้เก่งจังเลยทำยังไงดีที่ให้เราเป็นแบบนี้บ้างเธอช่วยแนะนำฉันหน่อยนะคือทุกคนจะมีจิตใจที่แบบว่าเรียกว่ายินดีกับสิ่งที่เพื่อนได้รับนะมีความสุขกับสิ่งที่เพื่อนได้รับแล้วทุกคนก็จะรู้สึกยินดีเวลาแต่ละคนได้รับสิ่งที่ดีจะไม่มีการอิจฉาริษยากันคำถามคือเราจะเกิดแบบนี้ได้ยังไงภาพที่ผมเห็นชัดมากก็คือตัวหัวหน้านี่แหละนะคนที่เป็นหัวหน้านี่แหละครับเป็นคนสร้างบรรยากาศเหล่านี้เป็นคนคัดเลือกคนของเขาด้วยตัวเขาเองว่าคนแบบนี้เหมาะสำหรับ culture ในการทำงานของฝ่ายเราคือเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดเคสที่พนักงานเริ่มเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันเริ่มที่มีการนินทากันเอาสิ่งเหล่านี้ไปกันแกล้งกันเนี่ยนะครับหรือเอามุมที่ไม่ดีไปแกล้งเพื่อนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาตัวผู้จัดการเองไม่ต้องสืบหาอะไรเลยครับมันรู้ตัวง่ายๆอยู่แล้วว่าเป็นการพูดคุยกันเนี่ยทุกคนมันคุยกันหมดดังนั้นก็สามารถจะเตือนหมดเลยถ้าเกิดเคสอย่างนี้อีกครั้งนึงเขาก็ลงมือตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททันทีนะฮะอย่างไรก็ดีก็มีคนสอบถามมานะครับว่าถ้าตัวเองถูกกลั่นแกล้งแบบนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับจริงๆวิธีการก็มีหลายรูปแบบนะครับผมว่ามันคงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละท่านเหมือนกันบางคนก็มีวิธีการของตัวเองนะฮะรู้ตัวว่าเป็นใครก็เดินเข้าไปว่ากันตรงๆก็มีนั้นวิธีแรกที่มักจะทำกันก็คืออยู่นิ่งเรียกว่าเอาความนิ่งเนี่ยสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะใครบูลลี่มากันแกล้งอะไรมาเงียบเงียบเงียบไปสักพักหนึ่งคนที่ชอบแกล้งเขาอาจจะรู้สึกไม่สนุกละนะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นแล้วคนที่ถูกแกล้งมีปฏิกิริยาแบบกรีดกรีดโวยวายเนี่ยเขาจะรู้สึกสนุกมากและยิ่งแกล้งต่อดังนั้นถ้า
เป็นลักษณะแบบนี้บางทีคนนี้เงียบๆไปซะคนที่ถูกแกล้งอะครับเงียบๆนิ่งเฉยโดยไม่สนใจผ่านไปสักพักหนึ่งถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่สนุกละเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแต่เคสแบบนี้หัวหน้าต้องเข้ามาช่วยนะครับไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยเลยสุดท้ายถูกแกล้งกันหมดเลยนะอันนี้คือวิธีแรกที่พอที่จะแก้ไขเรื่องของบูลลี่ได้นะครับวิธีที่สองก็คือเผชิญหน้าเลยถ้าสมมติว่าเรานิ่งไปละเขาไม่เลิกกัดไม่ปล่อยเลยเนี่ยนะฮะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คงต้องคุยกันตัวต่อตัวเลยฮะบอกไปเลยว่าเราไม่ชอบรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เก็บหลักฐานให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไปคุยกับเขาตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบอะไรตรงไหนของเราจะให้เราเปลี่ยนอะไรก็บอกมาแต่อย่าทำแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็คุยกันตรงๆครับแต่ถ้าคุยไปแล้วไม่ได้เรื่องก็ยังคงกันแกล้งเราต่อหลักฐานเก็บให้ดีนะครับสิ่งที่เราถูกบูลลี่มาทั้งหมดไม่ว่าจะจากที่ไหนจากใครเห็นจากที่ไหนเก็บหลักฐานเหล่านี้แล้วเอาไปคุยกับหัวหน้าของเราโดยตรงแล้วก็หรือไม่ก็คุยกับ HR ก็ได้ครับที่บริษัทคุยกันตรงไปตรงมาว่าเนี่ยเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาจะเอาเรื่องเอาราวแบบไหนได้บ้างมันผิดระเบียบบริษัทไหมมันจะต้องมีวิธีการอย่างไรแต่ก็คือค่อยๆเข้าสู่การเป็นทางการมากขึ้นนะครับซึ่งการบูลลี่บางอย่างเนี่ยถ้าเอากฎหมายเข้ามาจับบางประเด็นมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทยังได้เลยนะครับถ้าเอากฎหมายแรงๆเข้ามาเล่นแล้วก็ประเด็นถ้าเขาเล่นแบบแรงมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นมักจะมีการเรียกเจ้าตัวมาคุยโดยหัวหน้าโดย HR นะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่พอจะช่วยได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกจริงๆว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วเขาทำกันเป็นแก๊งจริงๆเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้กำลังถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานของเราทั้งๆที่เราก็เป็นคนปกติดีไม่เคยทำร้ายใครอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าองค์กรนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกมานานในบางองค์กรบางครั้งคนที่อยู่เนี่ยเป็นพวกเพศไม่สร้างผลงานอะไรเลยก็มีวันๆนินทาคนอื่นไปทั่วนะครับพอนายเดินเข้ามาก็ทำงานพอนายเดินออกไปก็ทำเป็นเรียกว่าไม่ทำงานนะครับลุกออกจากโต๊ะไปทำนู่นทำนี่การทำงานทุกอย่างมันช้าลงหมดคนทำงานจริงๆจะมีอยู่ไม่กี่คนแต่แล้วคนพวกนี้บางครั้งเขาอดทนได้เขาก็ทนไปแต่คนเก่งๆบางคนที่อดทนไม่ได้เขาก็ไปจากองค์กรเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเรื่องมันจะแดงขึ้นมาก็ต่อเมื่อองค์กรมีปัญหานะฮะเกิดความเรียกว่ามีปัญหาในแง่ของการทำงานนะครับเกิดอาการขาดทุนบ้างลูกค้าบ่นโวยวายมาบ้างพอผู้บริหารขุดลงไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเกิดละรู้สาเหตุละว่าเกิดอะไรขึ้นถึงจังหวะนั้นนะครับมันจึงจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องไปอีกสักทีหนึ่งดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับผมว่ามันต้องช่วยกันนะครับตัวพนักงานเองคนเดียวคงยากที่จะแก้ไขเรื่องแบบนี้จากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้ารู้ตัวผมเอาออกทันทีนะครับก็คือเลิกจ้างกันเลยฮะจ่ายค่าชดเชยทุกอย่างตามกฎหมายหรืออาจจะดีกว่ากฎหมายด้วยซ้ำเวลาเราคำนวณแต่คนคนนี้จะต้องไม่มีที่อยู่ในบริษัทของผมเด็ดขาดถ้ามีการบูลลี่อะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราในอดีตเคยมีอยู่แล้วล่ะแต่สุดท้ายเราใช้มาตรการแบบนี้ครับผู้บริหารประมาณ 3-4 คนที่อยู่ในบอร์ดเห็นชอบเหมือนกันเวลาไม่มีการเข้าข้างกันอะเรียกว่าพนักงานคนนี้เป็นลูกน้องของนายอีกคนหนึ่งเราก็คุยกันด้วยข้อเท็จจริงแล้วเราก็บอกว่าด้วยวัฒนธรรมการทำงานของที่นี่เราไม่ต้องการสภาพแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าคนนี้จะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่พฤติกรรมแบบนี้เราไม่ต้องการสุดท้ายเราก็เอกฉันท์ครับว่าโอเคเอาออกนะฮะแล้วก็จ่ายค่าชดเชยทุกอย่างไปคือเราทำอย่างนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครั้งหนึ่งสองครั้งถ้ามีเดี๋ยวมันก็จะหายไปละพนักงานจะเรียนรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ต้องการคนที่มาทำแบบนี้แต่ต้องการคนที่เข้ามาแล้วช่วยกันสร้างผลงานที่ดีมากกว่านะก็ลองเอาประเด็นวันนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับต้องเรียนว่าเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟมากมันอยู่ที่สถานการณ์มันอยู่ที่เวลาแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันทำให้วิธีการแก้ไขอาจจะแตกต่างกันออกไปสิ่งที่คุยกันได้ก็คงจะมีแค่หลักการที่ผมเล่าให้ฟังว่าโดยทั่วไปถ้าจะแก้มันจะแก้กันแบบนี้นะครับท่านเองก็คงต้องไปดูบรรยากาศในองค์กรของท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะลดสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ยังไงได้บ้างนะครับต้องอาศัยความช่วยเหลือจากใครเราคงต้องวางแผนค่อยๆแก้กันไปพวกนี้มันต้องถูกอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้วก็ใช้ความมีวินัย
นะของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องมองภาพเดียวกันให้ได้แล้วการกลั่นแกล้งกันมันจะหายไปนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ